สวัสดีครับพลาสติกแบ๊บได้รับสินค้าเป็นตัวอย่างแบบเป็นกล่องสบู่ตัวนี้นะครับทีนี้ลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนฟิล์มเป็นหุ้มแบบ POF นะครับฟิล์มตัวนี้จริงๆแล้วต้องใช้3ครึ่งนะครับแต่ฟิล์มที่เรามีอ่ะ POF ตัวนี้ที่เราตัดสําเร็จรูปมาแล้วก็คือจะเป็น4ครึ่ง4คูณ8นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีดูนะครับฟิล์ม POF ดีกว่า PVC ยังไงก็คือมันจะได้ความนุ่มถ้าลูกค้าต้องการผิวสัมผัสที่เนียนนะครับทีนี้เวลาวิธีทำเนี่ย POF มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมจะตัดให้มันเข้ารูปนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ลูกค้าจะเห็นนะครับมันยังเหลือต้องตัดเข้ารูปอีกหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าลูกค้าเห็นก็คือมันจะเข้ารูปปกติแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนใช้เครื่องเป่าลมร้อนสแตนเลสเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเป่าตัว POF ตัวนี้ผมจะเจาะรูไปแล้วนะครับเวลาผมเป่าผมจะเป่าแบบนี้นะครับลูกค้านะครับจะเห็นนะครับการหดเนี่ยเขาจะหดเหมือน PVC ทุกอย่างเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจะเห็นตะเข็บนะครับตะเข็บของเขาจะมี3รอบสามข้างเหมือนมันจะแตกต่างกับ PVC นะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ตะเข็บเขาจะเล็กกว่านะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตะเข็บนะครับเป็นรอยตะเข็บรอยตะเข็บอันนี้คือ POF นะครับสนใจสินค้าตัวนี้ครับสอบถามได้0815122120นะครับขอบคุณครับ